สวัสดีนะครับวันนี้ก็เจอีฟสตูดิโอนะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการเบิ้ลกระเดื่องนะครับไม่เหมือนพี่หินนะครับพี่หินมีสดำนะไม่ได้เบิ้ลแบบนั้นนะแบบนี้นะฮะอันนี้ของจริงนะครับไม่มีมุกนะโอเคดูนะครับการเบิ้ลกระเดื่องเช่นแบบนี้นะฮะทำได้ยังไงใช่ไหมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับก็อันนี้แนะนำเล็กน้อยแล้วกันนะฮะคือการเหยียบนะครับจะมาดูลักษณะเท้ากันก่อนนะฮะลักษณะเท้านะครับในการเหยียบก็จะเป็นเหยียบครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือเหยียบเต็มใช่ไหมเหยียบเต็มนะเหยียบครึ่งหนึ่งดูนะฮะอันนี้ครึ่งเหมือนกับว่าเราลงไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พอมันรีบาวกลับมาเนี่ยเราก็เหลือหน้าที่เหยียบอีกครึ่งหนึ่งเราก็ลงไปอีกครึ่งหนึ่งนี่เบาขึ้นมาปุ๊บเหยียบลงไปเลยอีกครึ่งหนึ่งคือถ้าเราเหยียบเนี้ยมันจะไปต่อไม่ได้แล้วในเทคนิคนี้นะฮะเราเหยียบนี้มันจะเบิ้ลได้มันขยี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูเป็นแพทเทิร์นนะครับคราวนี้จะเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นเมทานอม120แล้วกันนะฮะอย่าลืมนะฮะครึ่งหนึ่งแล้วก็เต็มเท้านะครับเมทานอม120นะฮะยังไงก็ลองไปฝึกดูนะครับขอบคุณจาก JS Studio